และการสมบัติซึ่งเกียรติยศซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหารและศักดิ์ศรีของทหารข้าพเจ้าข้าพเจ้าในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐจะสนับสนุนรัฐบาลจะสนับสนุนรัฐบาลที่ยึดมั่นในการปกครองที่ยึดมั่นในการปกครองตลอดประชาธิปไตยตลอดประชาธิปไตยอันนี้พระมหากษัตริย์อันนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทรงเป็นประมุขมีความต้องรับพระดีและมีธรรมาภิบาลข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะดูแลและช่วยเหลือจะดูแลและช่วยเหลือเป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสในทุกโอกาสและจะปกครองดูแลและจะปกครองดูแลผู้ใต้บังคับชาและครอบครัวผู้ใต้บังคับชาและครอบครัวด้วยความเมตตาและเป็นธรรมด้วยความเมตตาและเป็นธรรมด้วยความมีระเบียบวินัยอดทนอดกลั้นสามารถควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นของทัพบกจึงได้ออกประกาศชมเชยในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ในโอกาสนี้จึงขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการทหารบกมอบประกาศชมเชยผลการปฏิบัติหน้าที่ให้กับทัพบกปฏิบัติผลฟ้ารองหัวหน้ากองยุทธการมณฑลทหารบกที่12และกล่าวให้โอวาทลำดับต่อไปค่ะจะเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อเราคือทหารของชาติสำหรับประวัติผู้บรรยายของเราในวันนี้นะคะท่านสำเร็จการศึกษาทหารแบบเรียบร้อยมีความอดทนอดกลั้นสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีจากการถูกเพื่อยุคการเป็นประมาทขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสถานการณ์นี้ผมเองเคยพูดไปหลายวันแล้วครับนะครับก่อนที่มีการอาเซียนของพรรคการเมืองต่างๆว่าทหารที่มีอยู่ตรงไหนนะครับ
ราทำหน้าที่นะครับตามคำสั่งผู้บัญชาการเราไปดูแลความสงบเรียบร้อยผมพูดไปล่วงหน้าตอนนี้แล้วผ่านไปหลายครั้งท่านนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างงานภาษาประตูเพียงงานหนึ่งเท่านั้นที่ทหารเข้าไปมีส่วนร่วมทหารเข้าไปกับประชาชนนะครับทหารนั้นโอกาสที่สัมผัสกับประชาชนนั้นด้วยหน้าที่แล้วน้อยมากนะครับทหารจะสัมผัสกับประชาชนเพื่อประชาชนเดือดร้อนมีภัยพิบัติบ้านเมืองมีศึกสงครามนั่นคือหน้าที่หลักของทหารในห่วงที่บ้านเมืองนะครับกำลังอยู่ในห่วงบริเวณต่อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจะมีการเลือกตั้งทหารต้องทำหน้าที่ของตนเองครับด้วยความอดทนความกล้าหาญครับด้วยความเป็นกลางนะครับดำเนินทุกอย่างตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของท่านพลตรีนั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับก็ขอให้ผู้ชาทุกท่านได้ชี้แจงให้ผู้ใต้ชาฟังนะครับเรามีสมบัติที่ดีนะครับเราถูกฝึกอบรมสั่งสอนนะครับมาเราเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ในเป้าหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเราที่ต้องมีความระมัดระวังที่สำคัญเราต้องรักษาเกียรติความเป็นทหารอาชีพของเราไว้ดีนะครับเมื่อไรที่เราแตกกันไม่รักไม่สามัคคีกันนะครับประเทศชาติอยู่ไม่ได้ครับวันนี้ผมขอชื่นชมนะครับต่อหน้าท่านชายทุกคนนะผมจะมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อีกนะก็ต้องเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผ่านพ้นอุปสรรคครับไปได้ให้ประชาชนเห็นว่าเราเป็นทหารอาชีพเรามีความอดทนอดกลั้น